ครับก็ใบนะครับรพีพงษ์ทับสุวรรณครับเห็นว่าปีนี้ละครเล่นมาก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งสักกี่เรื่องดีครับก็ตอนนี้มีออนอยู่ครับก็บุพเพร้อยล้านนะครับทางช่อง3ครับแล้วก็มีกำลังจะปิดกล้องชื่อเรื่องว่าที่สุดของหัวใจครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องเกมรักทรยศครับแล้วก็มีหอมกลิ่นความรักครับสรุปว่าปีนี้มีทั้งหมด4เรื่องครับประมาณนั้นครับจริงๆก็ต้นปีมีออนจบไปเกมเกมพัฒนาครับกับเรื่องตอนนี้ที่มาออนเองช่อง3เป็นยังไงฟีดแบคครับดีมากก็ฟีดแบคก็ค่อนข้างดีเลยครับใบก็รับบทเป็นธรรมกับทัศน์เป็นฝาแฝดนะครับใช่ตัวของทางก็จะเป็นคาแรคเตอร์นักธุรกิจเอเจนซี่นักแสดงเงี้ยครับเป็นแบบหนุ่มเพลย์บอยขี้เล่นอะไรเงี้ยครับอีกตัวนี้ก็จะเป็นทัศน์เป็นคุณหมอเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยครับใช่เล่นสองบทบาทเลยใช่ครับใช่ครับเล่นบทฝาแฝดอีกอย่างฝาแฝดต้องสองบทบาทใช่ครับก็ตอนแรกๆก็ค่อนข้างยากประมาณนึงเลยครับแต่แบบพอเหมือนเราทำการบ้านมาประมาณนึงแล้วก็บวกกับพ่วงกับคอยแบบบอกเราในช่วงแรกๆคือแบบบางทีเราเล่นแล้วมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับแล้วพอพ่วงกับมาบอกมาบีฟเราเรื่อยๆเราค่อนข้างแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราชินกับคาแรคเตอร์ทั้ง2ตัวแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างดีขึ้นครับใน2ตัวนี้มีตัวไหนที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของไบร์มากถ้าใกล้เคียงก็จะเป็นตัวของคุณหมอครับตัวของทัศน์เนี่ยครับก็จะแบบค่อนข้างแบบนิ่งๆเงียบๆหน่อยพูดน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับจริงแต่จริงเป็นคนพูดครับจริงใบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับทำไมเป็นคนขี้อายหรือยังไงไหมก็ขี้อายประมาณนึงครับใช่แล้วก็แบบส่วนมากเป็นคนชอบนั่งฟังจริงๆคือแบบก็ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนไปแบบเวลานั่งอยู่กับในกลุ่มหรือว่าเวลาพวกพี่ๆเขาคุยกันอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบนั่งฟังมากกว่าแบบเพราะว่าเราชอบได้รับประสบการณ์จากคนอื่นมากกว่าเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังครับพอออนไปกระแสตอบรับมันดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นการขึ้นแท่นพระเอกเป็นตัวอันนี้เป็นยังไม่ใช่พระเอกครับผมเพราะว่าพระเอกเป็นพีเตอร์กับพี่เชียร์ครับอ๋อใช่ครับมีก่อนหน้านี้มีหลายเรื่องเลยใช่ไหมที่แบบว่าเราขึ้นแท่นพระเอกยังไม่ได้เป็นพระเอกครับผมใช่ครับก็จะเป็นแบบตัวคอยดำเนินเรื่องต่างๆอยู่ครับใช่ครับในปีนี้มันจะมีแบบว่าขึ้นแท่นพระเอกก็น่าจะมีในหอมกลิ่นความรักครับก็จะเป็นพระเอกคู่กับนนกุลครับตัวเตรียมใจยังไงบ้างก็เตรียมตัวในเรื่องของการแบบพอไปอ่านซีรีส์มาแล้วก็ทำการบ้านมีในเรื่องของบุคลิกต่างๆในเรื่องของการแบบภาษาพูดในเรื่องของการแสดงต่างๆด้วยครับกดดันไหมกับการที่บอกว่าจะได้เป็นพระเอกเป็นตัวกดดันไหมก็กดดันประมาณหนึ่งเลยครับด้วยเรื่องของแบบความกินความรักเป็นซีรีส์ Y period ด้วยครับในเรื่องแบบพอเป็น period เราก็จะแบบมันค่อนข้างไกลตัวเรามากประมาณหนึ่งเลยครับใช่ในเรื่องของแบบลักษณะท่าทางหรือว่าคำพูดต่างๆอะไรเงี้ยครับมันจะต้องเปลี่ยนไปไหมกับการที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเล่นไวน์ก่อนอันนี้มันครับอันนี้จริงๆมันเป็นวายแบบเต็มเรื่องแรกของไวน์แต่จริงๆแบบทั้งเรื่องของเรื่องเกมปรารถนาเนี่ยก็จะแบบมีกลิ่นวายเบาๆใช่ครับแล้วก็มี MV ของพีพีด้วยอะไรเงี้ยที่เราเคยไปเล่นกับน้องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ามันค่อนข้างโอเคครับใช่ครับก็จะต้องแบบคันมีเต็มๆรูปแบบแล้วต้องไปทำการบ้านศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็ในเรื่องของนิยายเราก็ไปอ่านมาแล้วก็แบบทำการบ้านไปดูซีรีส์วายต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบทางตัวนิยายเขียนไว้ระบุไว้ละเอียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็หมายความว่าเราก็ทำตัวเราให้แบบเป็นประมาณนั้นในเรื่องของการท่านั่งท่าเดินการพูดอะไรเงี้ยต่างๆครับแล้วพอได้อ่านนิยายแล้วพอได้อ่านจบเล่มแล้วเป็นยังไงบ้างนิยายดีมากเลยครับแบบทุกๆพาร์ทเลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นความรักที่แบบเป็นความรักที่ละมุนมากๆที่แบบไม่หวือหวาแต่แบบเป็นความรักที่แบบนุ่มนวลอ่อนนุ่มอะไรเงี้ยครับใช่ชอบตอนพาร์ทของเนี่ยเรื่องใช่ครับพออ่านไปมันมีหลากหลายอารมณ์ครับแบบบางทีเราอ่านเรายังอ่านไปเรายังเขินเองเลยอะไรเงี้ยครับอย่างพอนิยายเป็นซีรีส์มันจะมีความต่างจากนิยายเยอะไหมหรือว่าเดินเรื่องตามอันนี้เบย์ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะว่าแบบแตกต่างมากน้อยขนาดไหนใช่ครับแต่ก็คิดว่าก็คงเขาเดิมไว้ประมาณเยอะประมาณหนึ่งเลยครับตัวไม้ตัดสินใจนานไหมกว่าจะรับเรื่องจริงๆก็ไม่ได้นานมากครับแต่ว่าเราตอนแรกพี่แพรแบบบอกว่ามีซีรีส์วายติดต่อมานะชื่อเรื่องว่าหอมกลิ่นความรักพี่แพรบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีเป็นพีเรียดด้วย
็เลยลองให้เราไปคิดดูอะไรเงี้ยครับเราก็ไปพอเราได้มาว่าแบบเป็นซีรีส์เรื่องนี้เราก็ไปหาในพวก YouTube หรือ Google ว่าแบบเนื้อเรื่องเป็นยังไงไปดูรีวิวมาว่าเป็นยังไงพอเราไปดูรีวิวมารู้สึกว่าแบบน่าสนใจมากเลยเราก็เลยไปซื้อนิยายมาอ่านพอเราซื้อนิยายมาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นนิยายที่มันดีมากๆมันแบบใบอย่างใบไม่เคยอ่านนิยายใบเรื่องอื่นๆมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ใบรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบสวยงามมากๆอะไรเงี้ยครับเป็นความรักที่แบบดีจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกอินตาใช่ครับอ่านไปก็โหมีหลากหลายอารมณ์ทั้งซึ้งทั้งเขินทั้งความรักอะไรต่างๆใช่ครับการร่วมงานกับคุณนนท์คุณทั้งนี้ตื่นเต้นไหมกับการที่เขาชั่วโมงบินครับเขาตื่นเต้นมากเลยครับคือแบบอย่างที่รู้อยู่นนท์คุณก็แบบเป็นโอ้โหแสดงดีมากแสดงเก่งมากหลายอย่างแต่ไปก็คิดว่าพอมาเล่นด้วยกันเข้าด้วยกันเนี้ยครับเข้าคู่ด้วยกันไปคิดว่าน่าจะเป็นแบบดีทั้งคู่หมายความว่าเราก็ได้หมายความว่าได้ประสบการณ์ได้คำสอนจากเขาแบบได้สิ่งต่างๆจากเขาด้วยนะครับน่าจะเป็นพันธุ์เรื่องที่ดีมากๆครับมีโอกาสได้เวิร์กช็อปอะไรหรือยังไม่ได้เวิร์กช็อปครับแต่ว่าเจอกันมา2รอบแล้วครับก็เป็นการตอนแรกก็คือตอนที่แคสติ้งตอน2ก็คือแบบเหมือนแบบเป็นฟิตติ้งเบาๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ใช่ฟิตติ้งจริงอะไรกิจกรรมกันยังไงบ้างก็เหมือนเราเจอกันครั้งแรกก็แบบยังเกรงๆอย่างประมาอยู่แบบยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแบบมีทักทายกันแต่ว่าพอเจอกันรอบสองก็แบบคุยกันมากขึ้นก็แบบมีถามเป็นยังไงนู่นนี่ก็คิดว่าถ้าเกิดแบบเจอกันครั้งต่อๆไปหรือแบบได้เวิร์กช็อปหรือทำกิจกรรมร่วมกันไปคิดว่าแบบน่าจะแบบดีมากๆครับกระแสมันมาตั้งแต่ยังไม่ได้ปล่อยทีเซอร์รู้สึกยังไงดีก็ตื่นเต้นมากเลยครับตอนแรกคือแบบยังไม่ได้ประกาศว่าใครเป็นแบบนักแสดงอะไรนะครับก็มีกระแสแบบแฟนๆของซีรีส์บอกโอ้อยากดูอยากแบบอยากดูซีรีส์วายพีเรียดนู่นนี่นั่นอยากดูเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆพอเปิดตัวออกมาว่าเป็นเรากับนนกุลแบบกระแสก็ยิ่งดีกว่าเดิมด้วยความที่แบบเหมือนคนเอาตัวของเรากับนนกุลไปแบบเป็นคาแรคเตอร์แล้วไงเขาบอกว่าแคสติ้งตรงนะแบบดีนะอะไรเงี้ยครับใช่ด้วยความเป็นพีเรียดด้วยตัวไว้มองภาพออกแล้วมันจะออกเป็นซีรีส์ในรูปแบบไหนที่มันเป็นพีเรียดมันก็ยังไม่ได้มองออกขนาดนั้นนะครับแต่ไปคิดว่าก็น่าจะมีความใกล้เคียงกับซีรีส์พีเรียดทั่วๆไปแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบอีกรูปแบบนึงครับแบบเป็นวายมันก็จะแบบมีความพีเรียดแบบต่างออกไปประมาณนึงครับอย่างซีรีส์วายจริงๆแน่นอนแหละแฟนๆต้องคาดหวังในเรื่องของเลิฟซีเอ็นซีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีความแบบนอกจากที่เป็นซีรีส์วายพีเรียดแล้วความต่างฉากเอ็นซีและฉากเลิฟซีนจะเป็นไปในทางที่อ่านมานะครับฉากเลิฟซีนต่างๆมันไม่ค่อยได้เยอะมากขนาดนั้นอย่างระหว่างเอ็นซีต่างๆมันก็ไบร์ไม่เคยอ่านเอ็นซีเรื่องอื่นๆมาเรื่องนี้พออ่านมาตอนแรกเราก็แบบตกใจเหมือนกันแล้วก็เขินเหมือนกันแต่ว่าไบร์คิดว่าตอนที่ทำเป็นซีรีส์มันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับใช่แล้วก็เรื่องเลิฟซีนต่างๆไบร์คิดว่าก็น่าจะโอเคเรื่องนี้มันน่าจะไม่ได้เลิฟซีนหนักขนาดนั้นจะเป็นแบบเราเหมือนแบบประมาณโปรยเสน่ห์เขามากกว่าอ่อยๆเขานิดๆอะไรเงี้ยมากกว่าเป็นไอ้แสงอ่อยอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับประมาณนั้นในตัวกระแสไงบ้างจริงๆก็คาดหวังประมาณนึงเลยครับว่าก็เป็นที่คาดหวังเพราะว่าไม่ใช่เป็นซีรีส์วายนะครับไปคิดว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ปกติหรือว่าละครทั่วๆไปไปคิดว่าก็เป็นแบบบทบาทนึงที่เราได้รับแต่ว่าที่คาดหวังเพราะว่าไบได้รับเป็นแบบนักแสดงนำเรื่องแรกด้วยครับก็เลยแบบค่อนข้างคาดหวังประมาณนึงในเรื่องของการที่แบบเราเป็นนักแสดงนำอะไรเงี้ยครับอย่างหลายคนเขาก็จะแบบว่าดังมาจากซีรีส์ฟอร์มเปิดตัวแบบปุ๊บดังปั๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราแบบเราเลยยังเป็นแบบนั้นไหมบอกใบก็คิดว่ามันแล้วแต่มากกว่าครับว่าแบบถ้าเกิดคนดูแล้วชื่นชอบอะไรเงี้ยก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้แบบจะต้องคาดหวังว่ามาเล่นวายแล้วต้องดังเลยอะไรเงี้ยครับไปคิดว่าซีรีส์ทุกเรื่องมันก็พัฒนาตัวเราขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้แบบว่าแฟนๆแบบแฟนคลับพี่นนกุลเขาว่าอย่างบ้างมีไปส่องบ้างไหมก็มีดูๆบ้างครับก็ไม่คิดว่าอย่างตัวนนกุลก็จะแบบมีแฟนๆที่แบบอยากให้ซีรีส์วายอยู่แล้วด้วยบ้างแล้วแฟนๆของนนกุลก็เยอะอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามทั้งตัวนนกุลแล้วทั้งตัวของไปด้วยอะไรเงี้ยแฟนๆก็ติดแฮชแท็กกันก็มีหอมกลิ่นความรักเนี่ยครับใช่ครับก็เขาก็รอให้เปิดกล้องกันอยู่อะไรเงี้ยจะได้ชมกันเป็นปีหน้าเลยใช่ไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะแบบเปิดกล้องอาจจะเปิดกล้องในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าก็ต้องรอติดตามครับใช่ครับก็ต้องรอติดตามครับต
ากแฟนๆในเรื่องของซีรีส์วายที่จะร่วมงานกับคุณนะครับแล้วก็ตัวของละครของเราด้วยครับก็ฝากติดตามผลงานของไบทุกผลงานเลยนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุพเพร้อยร้ายที่กำลังออนอยู่หรือว่าที่สุดของหัวใจที่กำลังจะปิดกล้องนะครับแล้วก็เกมร้ายเกมรักที่กำลังจะเปิดกล้องนะครับแล้วก็ที่สุดของหัวใจด้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานของไบท์ทุกๆผลงานนะครับแล้วก็ฝากติดตาม IG ไบท์ด้วยครับไบท์ RPP ครับ